ช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้างสนับสนุนโดย New BlackBerry Bo 9790ครั้งแรกบนเครือข่าย 3G Plus จาก True Move Edge ช่วง IT มี Style สวัสดีครับตอนใต้ครับกับช่วง IT มี Style ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวไปชมไปชิมไปช็อปนะครับตามสถานที่และก็ย่านดังต่างๆครับวันนี้นะครับผมเนี่ยขอเอาใจคนที่เลิฟของหวานหน่อยละกันครับเพราะว่าจะพาทุกคนเนี่ยมาชิมเค้กอร่อยๆยังไงเนี่ยตามตัวมาเลยดีกว่าครับและตอนนี้นะครับโตนพาเพื่อนๆเนี่ยมาอยู่ที่ร้านนิวยอร์กชีสเค้กครับร้านนี้เนี่ยเขามีเมนูเด็ดนั่นก็คือนิวยอร์กชีสเค้กครับชีสของเขาเนี่ยเนียนนุ่มเข้มข้นท็อปปิ้งเนี่ยก็มีหน้าสตรอเบอรี่แล้วก็บลูเบอร์รี่นะครับเอาเป็นว่าพูดแล้วก็น้ำลายไหลอย่ามัวรอช้าจัดมาเลยดีกว่าครับหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าผมเนี่ยขอเป็นตัวแทนคณะทานแทนทุกคนแล้วกันนะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะมาชิมเค้กอร่อยๆแบบนี้แล้วก็สามารถมาได้ที่ร้านนิวยอร์กชีสเค้กครับผมเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง3ทุ่มนะครับอยู่ที่ CBC เรียบทางด่วนรามอินทราครับสัปดาห์หน้านะครับไอคินมีสไตล์จะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็ติดตามให้ดีนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับช่วงไอคินมีสไตล์กลับเข้ามาสู่ช่วง iSearch กันต่อเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนที่จะไปพบกับความสนุกของเรื่องราว iSearch ที่เราเตรียมมานะครับพี่บีมครับเรามีอีกหนึ่งโครงการดีๆกับ iTeen อาสานะครับที่เราเนี่ยได้ประชาสัมพันธ์กันมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับใช่ค่ะกับโครงการที่ชื่อว่า iTeen อาสาหนาวนี้ให้เพื่อนอุ่นที่เราจะชวนทุกคนนะคะมาบริจาคผ้าห่มซึ่งเราจะนำผ้าห่มนี้นะคะไปบริจาคถึง84หมู่บ้านทางภาคเหนือและภาคอีสานค่ะครับผมและเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งไปทำบุญกับเราแล้วก็สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.itinkidtv.com หรือไม่ก็แฟนเพจใน Facebook ของเราครับพวกเราอยากจะให้ทุกๆท่านเนี่ยนะคะร่วมกันบริจาคมาเยอะๆเลยไม่ว่าจะเป็นผ้าห่มใหม่เอี่ยมอ่องหรือว่าจะเป็นผ้าห่มเก่าแล้วมีแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ใช้ก็เอามาได้นะคะคืออุ้มเนี่ยรู้สึกเสียใจมากจับฉลากปีใหม่ล่าสุดครับได้แต่แปรงสีฟันกับผงซักฟอกเฮ้ยไม่มีผ้าห่มอ่ะเอาไปแล้วอาสานะไม่ได้สีอาสาเดี๋ยวเราไปซื้อใหม่ให้เพราะขนาดตอนนี้อากาศที่บ้านธรรมดาไม่ได้หนาวมากฟันออกปากแล้วไม่ใช่ควันความหนาวมันจะเป็นควันควันนะจะสังเกตได้ว่าอย่างปีที่แล้วค่ะหลายๆพื้นที่ประสบอุทกภัยยังหนาวเลยเพราะว่าน้ำเนี่ยมาคู่ความเย็นครับเพราะฉะนั้นนะคะกรุงเทพหนาวขนาดนี้อีสานกับภาคเหนือต้องหนาวกว่านี้เยอะเลยค่ะใช่แล้วนะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราพักเรื่องของความหนาวกันก่อนดีกว่านะครับมาพบกับความสนุกในเรื่องราวไอเซสกันดีกว่าครับได้เตรียมอะไรมาแล้วครับพี่ครับจัดไปเลยค่ะเป็นไงคะสำหรับเรื่องราวของอุ้มเนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวที่สนุกเร็วแรงมันอะไรขนาดนั้นครับพี่อุ้มครับเพราะว่ามันคือสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก Ferrari World หุ้ยผมไม่อยากจะโม้ผมไปมาแล้วนะครับทุกคนครับเฮ้ยจริงไหมอลังการงานสร้างมากๆโดยเฉพาะโดมหลังคาสีแดงที่เขาทำเป็นตัวถังรถ Ferrari อะอลังการมากๆเราคิดว่าโตนไปเที่ยวกับรายการไอทีนตอนเซิร์ชมาให้ดูแน่นอนเพราะว่ายังโตนไม่น่าจะไปสถานที่จริงเพราะฉะนั้นพวกเราไปดูที่โตนแต่โม้กันดีกว่ากับภาพนี้ไปชมกันเลยค่ะสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรียกว่า Ferrari World นั่นเองเขาบอกว่ามันตั้งอยู่บนพื้นที่ 200,000 ตารางเมตรโอ้โหและด้านในเนี่ยนะคะก็จะมีพื้นที่ทั้งหมด 86,000 ตารางเมตรในนี้นะคะเขาจะมีเครื่องเล่นเยอะแยะมากมายเลยค่ะเอาใจคนที่ชื่นชอบของความเร็วซึ่งเครื่องเล่นรถไฟเหาะนี้นะคะเขาต้องการที่จะสร้างบรรยากาศและก็สร้างความรู้สึกในความเร็วระดับรถ F1 แก่ผู้โดยสารโอ้โหนี่เรียกว่าผมนั่งรถไฟเหาะเนี่ยเหมือนกับผมขับ Ferrari อยู่เลยอยู่ในFerrariเลยรูปแบบของการสร้างเนี่ยนะคะเขาบอกว่าหลังคาแดงโค้งเว้าเขาตั้งใจที่จะทำให้เหมือนกับตัวถังรถของ Ferrari เพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจอยู่นะคะสถานที่แห่งนี้ Ferrari World เนี่ยตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะครับที่ดูไบที่ดูไบนั่นเอง Ferrari World เนี่ยเขาจะเปิดให้ใช้ปีหน้าค่ะอ๋อแน่นอนครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างล่ะครับข้อมูลผมแน่นไหมล่ะครับแน่นที่สุดปึกมากเก่งจะเก่งจะเก่งแกไปดูในเว็บหลายๆรอบใช่ไหมมีแล้วรีอีกใช่ถึงว่าคลิปนี้วิวขึ้นเยอะเพราะตอนแต่นี่เองมาถึงความสนุกต่อไปกันบ้างดีกว่านะคะเป็นรถไฟเหาะที่มีความชันมากที่สุดในโลกที่ประเทศญี่ปุ่นเรื่องนี้พี่บีเป็นคนนำเสนอจำได้ไหมใช่ค่ะบอกได้เลยค่ะว่าคนที่ชอบญี่ปุ่นอย่างนี้นะคะต้องไปเที่ยวสถานที่สนุกสนานอย่างญี่ปุ่นแน่นอนไปดูกันดีกว่าที่นี่เนี่ยเด็ดสุดยอดกับฟูจิคิวไฮแลนด์ไปชมกันค่ะเป็นเครื่องเล่นรถไฟเหาะที่มีความชันมากที่สุดตัวใหม่ล่าสุดของ Fujikyu Highland นี่ตอนแรกชิวๆก่อนนะขึ้นไปชมวิวก่อนซึ่งความสูงของที่เราเห็นอยู่บนยอดนี้นะสามารถเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ชัดเจนเพียงแค่ไม่กี่วินาทีการทิ้งดิ่งของรถไฟเหาะคันนี้
ทิ้งดิ่งลงมาด้วยความเร็วสูงกับความชัน121องศาไอ้ช่วงที่รอเนี่ยเป็นอะไรที่หวาดเสียวที่สุดเลยนะครับเหมือนกับ3 2 1แล้วทิ้งโอ้ยความสนุกของเครื่องเล่นที่ญี่ปุ่นนะคือมันจะไม่ใช่ตีลังกาให้เวียนหัวเขาจะใช้เทคนิคของความชันความสูงความลาดเอียงความเร็วใช่ให้มันตื่นเต้นเร้าใจผมนี่อยากจะกรี๊ดสาวแตกจังเลยนะครับพอจะมีสถานที่ที่พาผมไปเลยได้ไหมครับทุกคนครับเอาไม่ต้องกรี๊ดไปมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเรามีสถานที่ที่ไม่ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินเลยไปกันได้เลยที่รถไฟเหาะ Grand Canyon Express ที่จะพาคุณไปท่องเที่ยวกับหุบเขา Grand Canyon สงสารต่อนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะที่สยามพาร์คซิตี้สวนสยามค่ะไปดูกันน้องโอเคไหมที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดประจำเดือนตุลาคมนี้เลยกับ Grand Canyon Express ง่ายๆเลยมันเป็นรถไฟเหาะครับที่ให้เราเนี่ยเข้าไปนั่งในโบกี้รถไฟค่ะจับที่จับให้แน่นแล้วก็พร้อมปล่อยตัวสบายปล่อยเสียงกรี๊ดให้ดังลั่นผจญภัยใน Grand Canyon อันนี้นะเป็นขบวนรถไฟเหาะที่วิ่งไปตามทางคดเคี้ยวเลี้ยวรถขึ้นลงตามหุบเขาของ Grand Canyonปล่อยตัวสบายปล่อยเสียงกรี๊ดให้ลั่นแค่นั้นเองเลิศเวอร์เลยนะคันนี้คุณผู้ชมก่อนที่เราจะคือเราค่อนข้างไม่มั่นใจกับเพศของตนแล้วจริงๆตรงนี้แต่ว่าความเลิศเวอร์ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะยังไม่หมดนะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีนกับสวนสนุก Angry Birds ที่หลุดมาจากเกมอยากจะรู้ว่าจะมันขนาดไหนไปชมกันเลยสวนสนุกนี้นะคะอยู่ที่มณฑลหูหนานประเทศจีนค่ะหน้าตาจะเป็นยังไงเราไปดูภาพพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะนี่นี่คือบรรยากาศของการเล่น Angry Birds จริงๆนะคะเขาบอกว่าคนที่จะมาเล่นเกม Angry Birds ที่นี่ได้เนี่ยนะจะต้องมีความแข็งแรงพอสมควรใช่เพราะมันต้องใช้แรงในการง้างหนังสติ๊กเข้าใจปะเรานึกถึงอารมณ์ตอนเราแค่เนี้ยแค่เนี้ยไม่ต้องออกแรงอะไรมากแค่ปลายนิ้วสัมผัสแต่ความรู้สึกมันรู้สึกไงมันรู้สึกว่าเฮ้ยองศามันไม่ได้เฮ้ยตุกเงี้ยซึ่งขนาดของเจ้า Angry Bird เนี่ยนะคะก็ไซส์ประมาณจินตนาการเท่าหัวเราอะหัวเรานึกออกไหมแล้วเราจะต้องประคองร่างนางอะแล้วเราก็ต้องออกแรงง้างอะถ้าเกิดสมมติเราออกแรงง้างแค่สั้นๆมันก็จะตกอยู่แค่แถวๆนี้และนี่ก็คือเรื่องราวความสนุกที่บิมกับอุ้มเซิร์ชมาให้ทุกคนได้ดูกันอีกครั้งนึงค่ะช่วงหน้า IC ของผมนี่ห้ามพลาดเลยนะครับสาวๆครับเพราะผมจะนำภาพบรรยากาศของหนุ่มๆซิกแพคเป็นซิกแพคให้อยากจะรู้ว่าเป็นใครแล้วก็ IC ช่วงหน้าครับ